ำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2567ครับออกจากหน้าด่านช่องเม็กนะฮะก็ข้ามด่านไปที่เมืองปากเซครับมุ่งหน้าตรงไปที่เมืองจำปาครับสถานที่แรกที่เราเข้าไปชมก็คือปราสาทวัดภูครับปราสาทวัดภูตั้งอยู่ที่เมืองจำปาแขวงจำปาสักที่สำคัญคือเราผ่านสะพานเหล็กโบราณด้วยรถต้องจอดรอให้สวนทางกันตามไปชมกันนะครับปราสาทวัดภูเมืองจำปาครับมรดกโลกแห่งที่2ของประเทศลาวครับวันนี้มาเที่ยวปราสาทวัดภูเมืองจำปาสักนะครับกำลังจะเดินทางขึ้นไปเดี๋ยวนี่เป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับครับไปเที่ยวปราสาทวัดภูมีรถก๊อปให้นั่งนะเป็นบริการไหมครับคนขับเห็นไหมฮะโอ้โหเสียงมากสระน้ำที่อยู่ทางด้านขวามือนี่นะครับเป็นบึงน้ำหรือสระน้ำดั้งเดิมครับไม่ใช่ขุดขึ้นมาใหม่นะเป็นสระน้ำที่อยู่ด้านหน้าของโคปุระก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนปราสาทวัดภูครับตรงนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่มาปฏิบัติกิจกรรมที่วัดภูครับ
และทางขึ้นวัดภูก็จะมีสระน้ำอยู่ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาครับนี่คือซากปรักก้อนหินศิลาแรงนะฮะของอาคารโคปุระนะครับซึ่งเขาจะสร้างไว้เป็นที่พักก่อนจะขึ้นปราสาทวัดภูก็กองอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นอาคารดั้งเดิมได้นะครับเส้นทางเดินขึ้นไปชมปราสาทวัดภูนะครับคือเส้นทางนี้รถกอล์ฟจบเส้นทางกับรถกอล์ฟก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้เลยครับเสาหินเรียงรายตั้งอยู่ทางเข้าของปราสาทวัดภูนะครับซึ่งเราจะเห็นต้นตาลตะโนดนะฮะตั้งคู่อยู่เป็นสองข้างของถนนที่ขึ้นไปบนฐานปราสาทวัดภูถึงแล้วครับปราสาทวัดภูส่วนทางด้านซ้ายนี่กำลังล้อมเส้นนะฮะแล้วก็ยกเครนซ่อมปราสาทกันอยู่น่าจะเป็นบางส่วนที่สึกหรอทรุดลงอะไรนะตกเต็มเสริมเพราะเป็นมรดกโลกครับที่นี่ตรงที่ต้นตาลคู่ขึ้นนี่นะครับถ้าเราเดินขึ้นไปเดินตรงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็จะอยู่ระหว่างอาคารปราสาทสองหลังครับคือหลังทางซ้ายที่บอกว่าเป็นโรงนางทางขวาเป็นโรงเท้าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานกว้างครับเป็นลานกว้างก็ประมาณห่างกันสัก50ถึง70เมตรเนี่ยแหละครับน่าจะเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมหรือสร้างปรัมพิธีอะไรไว้ระหว่างสองปราสาทครับทับหลังสมบูรณ์มากเลยนะครับปราสาทวัดภูสวยครับต้องสมกับเป็นมรดกโลกจริงๆซุ้มประตูครับละเอียดยิบยับศิลปะของโบราณสวยสวยครับต้องมาชมฮะต้องมาชมกันปราสาทวัดภูThank you.
ัดเจนแล้วครับการเรียงหินวางหินกันขึ้นไปนะฮะเนี่ยนะตรงนี้เป็นรอยบากไว้เลยนะครับเป็นรอยบากไว้แล้วตั้งหินก้อนบนลงมาเพื่อไม่ให้หินมันเลื่อนสไลด์ไปมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกทีนี้พอวางลงมาเรื่อยๆนี่คือริมหินอีกอันนึงที่เป็นแท่งใหญ่นะครับเพื่ออัดให้มันแน่นเข้าไปอีกเนี่ยครับอันนี้ริมหินแท่งใหญ่แล้วตัวนี้คือตัวคล้ายๆเขาเรียกริมหินล็อกอีกทีนึงให้มันไม่ขยับนี่คือวิศวกรรมในยุคนั้นครับยุคคอมโบราณสุดยอดมากเลยครับผมนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นริมหินอัดเข้าไปนี่ก็เป็นริมหินเฉียงอีกเหมือนกันนะครับในแนวเฉียงลงมานะครับสำหรับแท่งหินที่มันไม่ตรงนะฮะหลังจากที่ตัดตรงมาตัดตรงมาตรงนี้ก็ยังเป็นเฉียงเฉียงนิดๆเหมือนรูปขวานนะฮะเห็นไหมมันก็จะลงมาอย่างนี้ตัวนี้ก็คือริมหินอีกชนิดหนึ่งในแนวตั้งลงมานะฮะอัดลงมาเรื่อยๆเพื่อให้หินมันชิดกันด้านในตัวปราสาทวัดภูครับตรงนะครับแกะสลักด้วยหินนี่ก็อีกศิลปะหนึ่งที่ทำได้สวยงามสวยงามจริงๆครับแต่ละชิ้นแต่ละปล้องนะฮะเอามาต่อซ้อนทับกันข้างในน่าจะเป็นเดือยนะฮะวางไม่ให้ขยับหรือเป็นหินท่อนเดียวกันหรือเปล่าเป็นรอยต่อระหว่างท่อนพญานาค7เศียรนะครับตรงนี้
แล้วก็วางหินเสานะฮะเป็นทางเดินขึ้นไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ ฝึกหัดใครเป็นไกด์ฝึกหัดยกมือขึ้นชื่ออะไรน้องอะไรน้องพรนี่ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไกด์ทางวัดปราสาทวัดภูแบงเมืองจำปาสักเมืองจำปาสักซึ่งแบงจำปาสักนะฮะได้แล้วก็พี่ใหญ่ของน้องพรนี่อยู่นี่เองสบายดีครับสบายดีครับสบายดีชื่อน้องพรสวรรค์เท้าพรสวรรค์นามสกุลผิวอ่อนชื่อเล่นชื่อน้องโทนี่เราจะเราภาษาเราจะมีคำนำหน้าว่าเท้าเราจะถ้าเป็นเพศหญิงจะมีคำนำหน้าว่านางเราจะถึงว่าแต่งงานแล้วหรือเป็นสูตรเขาจะเรียกว่านางเหมือนกันไม่เรียกนางสาวเดี๋ยวจะเด้ออันนี้เป็นลูกผู้เทศเป็นไกด์ทางฝั่งลาวนะเนาะดูเป็นไกด์ปกติก็จะอยู่ที่ปากเซอยู่ที่ลาวลายแต่วันนี้เขาพาคณะคุณครูอาจารย์มาเที่ยวลาวใต้ในโปรแกรม1คืน2วันอยู่ในลาวใต้แล้วอยู่ในแขวงจำปาสักวันนี้โปรแกรมแรกก็คือออกจากหน้าด่านมาที่ปราสาทหินวัดภูจำปาสักซึ่งจะเป็นสถานที่มรดกโลกแห่งที่1ของลาวนะจ๊ะเนาะถ้าเป็นมรดกแห่งที่1ของลาวมรดกโลกแห่งที่1ของลาวก็คืออยู่ลาวเหนือที่วัดเชียงทองหลวงพระบางนะจ๊ะเนาะแต่ว่าทริปนี้คณะอาจารย์มาเที่ยวลาวใต้ก็จะพามาเที่ยวปราสาทหินวัดภูซึ่งจะเป็นสถานที่สำคัญนะจะเป็นแหล่งอริยธรรมของชาวขอมรดกโลกแห่งที่2ของเรานั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปสถานีต่อไปก็จะพาคณะอาจารย์ไปนะคะ